ช่วงที่2ครับหน้า1 Spring News นะครับชมการพาดหัวข่าวก่อนใครในคืนนี้เลยก่อนหนังสือพิมพ์เช้าวันพรุ่งนี้พี่เบิ้มครับครับผมปัชราฮะ2ประเด็นนี้ก็ยังคงเป็นข่าวใหญ่ที่จะขึ้นหน้า1 Spring News ของเราอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็คือเรื่องสังฆราชองค์ใหม่ตอนนี้ชัดเจนแล้วนะฮะชัดซะยิ่งกว่าชัดอีกว่าเพราะว่ารัฐมนตรีสำนักนายกบอกแล้วว่ามติม.ส.มติรับวันที่5มกราคมครับส่งมาถึงรัฐมนตรีสุวพันธ์ตันยุวัฒนะแล้วแล้วก็รัฐมนตรีก็บอกเลยว่าชื่อสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วงครับเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นผู้ที่ถูกเสนอมาโดยมหาเถรสมาคมถูกต้องฮะเป็นสมเด็จพระสังฆราชครับองค์ใหม่ครับฮะต่อไปก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลครับว่าจะทำยังไงต่อไปนะฮะจะทำตามกฎหมายทำตามประเพณีหรือว่าจะฟังเสียงพี่น้องประชาชนทั้งสองฝ่ายหรือเปล่าครับนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่นะฮะเพราะว่าอย่างอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกเนี่ยให้สัมภาษณ์ตอนเช้าให้สัมภาษณ์ก่อนรัฐมนตรีสำนักนายกครับแต่ว่าอาจารย์วิษณุยังไม่ทราบว่าชื่อน่ะทางสำนักงานพระพุทธเนี่ยส่งมาถึงรัฐมนตรีสำนักนายกแล้วครับก็เลยให้สัมภาษณ์ในอีกมุมหนึ่งยังไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูหัวข่าวกันก่อนแล้วกันนะฮะครับครับชื่อสมเด็จช่วงถึงทำเนียบสุวพันธ์แย้มขอหารือความถูกต้องวิษณุแทงกั๊กรัฐบาลทูลเกล้าหรือไม่นะฮะจะเติมหน่อยไหมจะแถมหน่อยไหมแถมศิษยานุศิษย์ของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนหน่อยไหมมีอีกมาใช่ไหมวันนี้นะฮะนี่ยังไงถ้าผมแถมมันจะหนักนะครับฮะแถมถ้าผมแถมมันจะหนักครับอ้าวก็เอาหนักๆไปเลยนะฮะคือถ้าแถมเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยสองฝั่งขยับหนักครับฝั่งหนุนสมเด็จช่วงครับและฝั่งไม่เอาสมเด็จช่วงฝั่งหนุนเนี่ยวันนี้ออกบทความมาโต้ทุกคอรหาที่เกี่ยวข้องโต้แทนสมเด็จช่วงหมายถึงว่าสมเด็จช่วงมีความเหมาะสม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ที่จะเป็นพระสังฆราชนั่นเหรอไม่ถูกต้องฮะแต่ว่าเป็นการไล่แก้ข้อกล่าวหาที่ฝั่งที่ไม่หนุนสมเด็จช่วงเนี่ยฮะเช่นเรื่องว่าท่านไปเป็นอุปชาของพระธรรมชโยเจ้าวาดวัดธรรมกายเจ้าวาดวัดธรรมกายไปรับของรถหรูรถหรูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแก้มาทุกข้อแก้ทุกข้อแก้ทุกข้อกล่าวหาเลยครับโต้แทนทุกข้อกล่าวหาในขณะที่ฝั่งของลูกศิษย์หลวงตาบัวครับวันนี้ออกหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้ออกมาแล้วเหรอฮะออกวันนี้เลยฮะครับโอ้ยร้อนๆอยู่เลยนี่บอกว่านี่คือการแจ้งเตือนพระท่านพลเอกประยุทธ์เป็นฉบับสุดท้ายเอ๊ะถึงมือนายกหรือเปล่าเนี่ยว่าให้คืนพระราชว่าให้คืนเรื่องการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยเป็นให้เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เท่านั้นยังยืนยันว่านายกควรจะใช้อำนาจตามมาตรา44ต้องอย่างไปแก้ไขพรบคณะสงฆ์ยื่นคำขาดให้กลับไปใช้ปี2505นี่เห็นมั้ยฮะหนังสือด่วนที่สุดลงวันนี้นะฮะ14มกราคมพี่เบิ้มครับแจ้งเตือนเป็นครั้งสุดท้ายเห็นมั้ยฮะขอให้พระท่านยุติการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เป็นโมฆะครับและเร่งดำเนินการถวายคืนพระราชอำนาจแด่พระมหากษัตริย์ในการปฏิบัติต่อสมเด็จพระสังฆราชในทุกกรณีผมสรุปให้เลยเพราะว่าหนังสือเนี่ยยาวถึง7หน้าด้วยกันฮะเอาทั้ง7หน้าก็คงจะพรุ่งนี้เช้าแล้วก็คงจะพรุ่งนี้เช้าครับดังนั้นโดยสรุปแล้วก็คือมีข้อเสนอและกึ่งเตือนให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยใช้อำนาจมาตรา44แก้ไขพรบ.คณะสงฆ์ให้ไปมีเนื้อหาเหมือนกับคณะพรบ.สงฆ์ปี2505นายกได้ยินไหมครับฮะแล้วในระหว่างการแก้ไขกฎหมายขอให้ชะลอการทูลเกล้ารายนามพระราชาคณะตามข้อกฎหมายที่เป็นโมฆะทั้งหลายเนี่ยเอาไว้อันนี้ถือว่าเป็นโมฆะเหรอฮะมติม.ส.นี่ที่เสนอชื่อสมเด็จช่วงนี่เป็นโมฆะคือคณะศิษย์ลูกตาบัวมองว่าเป็นโมฆะครับถ้าหากว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ดำเนินการแบบนั้นครับอันนี้มีคำขู่มานิดหน่อยบอกว่าถ้าปล่อยประละเลยให้การเหยียบย่ำพระธรรมวินัยและทำลายโบราณราชประเพณีอันดีงามยังดำเนินต่อไปจนกระทั่งความวิบัติได้กระทำสำเร็จเสร็จสิ้นลงแล้วไซพระท่านก็ย่อมจะมีชื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนาชาติไทยเป็นคนแรกที่รู้เห็นปัญหาและทางแก้ปัญหาอย่างมีอำนาจเบ็ดเสร็จอันนี้อยู่ในหน้าสุดท้ายนะครับถ้าทีมงานจะเทคหน้าสุดท้ายขึ้น
แต่ก็กลับปล่อยปละให้มีการเข้าเหยียบย่ำทำลายพระธรรมวินัยโบราณราชประเพณีและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์นะให้ถึงแก่วิบัติได้เป็นผลสำเร็จจึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาโดยด่วนที่สุดเพื่อคืนความสงบมาสู่ราชอาณาจักรไทยขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งลงชื่อศาสตราจารย์ดร.รัตนาสิริพาณิชย์ในนามคณะศิษยานุศิษย์องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผมอ่านสรุปเลยนะฮะดังนี้ส่งไปที่ทำเนียบแล้วนะก็ไม่รู้ว่าด่วนที่สุดทำเนียบหรือยังฮะหัวหนังสือว่าด่วนที่สุดนะครับตกลงว่าคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงตามหาบัวนี่อยู่ฝ่ายไหนครับคุณพัชระก็คืออยู่ฝ่ายที่ต้องการที่จะแก้ไขกฎหมายพ.ร.บ.สงฆ์ให้มีการเสนอชื่อสมเด็จพระราชาคณะที่จะทูลเกล้าขึ้นไปเนี่ยครับเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ไม่ใช่โดยสมณศักดิ์ให้เป็นโดยพรรษาคือคนบวชก่อนหมายถึงว่ามีความอาวุโสมีความอาวุโสโดยพรรษาไม่ใช่โดยสมณศักดิ์ไม่ใช่โดยสมณศักดิ์ก็คือต้องไปแก้พ.ร.บ.คณะสงฆ์อันนี้อยู่ในมาตรา10ครับนะฮะอยู่ในมาตรา10ครับนะฮะส่วนอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะครับด้านกฎหมายวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะครับไปฟังเสียงอาจารย์วิษณุก่อนเดี๋ยวค่อยเติมเพราะว่าอาจารย์ให้สัมภาษณ์วนไปวนมาปวดหัวพอสมควรนะครับเชิญครับไม่น่าจะยากไปนะครับมันไม่น่าจะเป็นความลับอะไรนี่ครับเมื่อความจริงมติว่าอย่างไรเมื่อคณะสงฆ์ลงมติถ้าลงแล้วจริงส่งมาตรงนั้นในส่วนนั้นมันก็ไม่เป็นความลับอะไรแล้วโถพระที่เข้าประชุมกันผมอ่านจากหนังสือพิมพ์มีตั้ง17รูปจาก20มสมีทั้งหมด20รูปรัฐบาลไม่ถือเอาเรื่องกระแสคัดค้านมาเป็นหลักเพราะอะไรเพราะว่าในการแต่งตั้งอะไรมันก็จะมีคนพอใจไม่พอใจตั้งผู้ว่าสักคนอธิบดีสักกรมปลัดสักกระทรวงมันก็มีคนค้านส่งบัตรสนเท่บ้างอะไรบ้างมันเป็นธรรมดาถ้าขืนดูเอาจากการที่ค้านเป็นหลักแล้วก็ไม่ต้องตั้งใครทั้งนั้นอ่ะตั้งรัฐมนตรีก็มีคนค้านแต่ว่าก็ต้องดูว่าผลจากการที่ค้านนั่นน่ะมันนำไปสู่อะไรถ้านำไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อยรัฐบาลก็มีหน้าที่ทำให้เรื่องมันเกิดความสงบเรียบร้อยก่อนที่จะดำเนินการยังไม่ไปถึงขั้นหาทางออกแต่กำลังคิดว่าหาทางแก้ปัญหานะครับซึ่งมันไม่ใช่ทางออกนะฮะแก้ปัญหาก็คือว่าถามว่าขัดข้องอะไร1จำเป็นอะไรที่จะต้องตั้งถ้าความขัดข้องมันยังอยู่2การรักษาการต่อไปจะเกิดปัญหาอะไรที่ไม่สะดวกข้อที่3ถ้าหากว่ารักษาการต่อไปจะเกิดความเข้าใจผิดหรือแตกแยกอะไรเทียบกับการตั้งแล้วมันจะเกิดอะไรทั้งหมดเนี่ยวันนี้เอามาดูแล้วก็ทำความเข้าใจกันว่าแล้วจริงๆต้นเหตุท่านจะพูดแล้วความผิดเป็นของใครวันนี้อาจจะมีข้อคัดค้านสมเด็จวัดปากน้ำก็ต้องดูว่าคัดค้านเพราะอะไรพูดกันตรงๆนะว่ารัฐบาลอาจจะยังทราบไม่แท้จริงก็ได้บังเอิญผมยังไม่เห็นหนังสือของท่านพุทธอิสระที่มายื่นว่าท่านได้ตั้งอธิกรณ์กล่าวหาว่าอย่างไรหรือเปล่าไม่รู้ผมยังไม่เห็นเมื่อเห็นแล้วก็อาจจะรู้ว่าอ้อมันมีข้อกล่าวหาอะไรแล้วก็เป็นอย่างไรผมได้พูดคำสำคัญติดกันมา3วันละผู้สื่อข่าวอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ไปให้ความสำคัญกับประโยคอื่นของผมมากกว่าหัวใจมันอยู่ตรงประโยคนี้แหละเมื่อย้ำอย่างนี้ก็ต้องบอกอาจจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลใดก็ตามผมอยู่กับนายกมา10ท่านไม่ว่ารัฐบาลใดก็ตามจะไม่นำเรื่องที่เป็นเรื่องไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมยังมีคนวิพากษ์วิจารณ์ต่อต้านเกิดความไม่สงบขึ้นกราบบังคมทูลเป็นอันขาดขีดเส้นใต้อย่างนี้ล่ะเอ๊ะพี่เบิ้มครับทำไมถึงคิดว่ารองวิษณุเนี่ยให้สัมภาษณ์แบบยังไงนะใช้คำว่าอะไรนะวนไปวนมาวนไปวนมาฮะเอ๊ะประโยคสุดท้ายนี่ก็ดูออกจะชัดนะฮะคือนี่ไม่ใช่ประโยคสุดท้ายฮะฮะเพราะว่ายังสัมภาษณ์ยาวต่อไปอีกนะฮะแล้วก็ไปม้วนอันอื่นอีกทีนึงนะฮะลืมตรงนี้ไปก็จะบอกว่าไม่ใช่นี่รองวิษณุบอกแล้วไงผมมาพูดมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยจับประเด็นผิดไปแล้วประเด็นที่ท่านพูดเมื่อกี้เนี่ยก็คืออันนี้ไม่ใช่เหรอไม่ได้จับประเด็นผิด
นะฮะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่นายกลุงตู่เนี่ยพูดก่อนหน้านี้ว่าให้ไปแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้จบซะก่อนจะไม่นำเรื่องที่เป็นปัญหาเนี่ยขึ้นทูลเกล้าถูกฮะแต่ว่าวันนี้ที่บอกว่าวนไปวนมาอาจารย์วิศนุก็บอกว่ารัฐบาลไม่ถือเอาเรื่องคัดค้านเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยเห็นไหมไม่ถือเอาเรื่องค้าขายเป็นเรื่องใหญ่นะฮะแล้วก็มีอีกประโยคนึงก็บอกว่าการจะทำอะไรต้องนึกถึงพระธรรมวินัยก่อนกฎหมายคำนึงถึงกฎหมายแล้วจึงจารีตประเพณีแล้วก็ประโยคนึงก็บอกว่านะครับ อะไรก็ตามนะครับกฎหมายย่อมจะชนะตกลงว่าจะเอาจารีตประเพณีเอาความคาดหมายของประชาชนหรือเอากฎหมายไงครับนะฮะคือจะวนไปอย่างนี้นะครับแต่ว่าคือทีมงานตัดท่อนนี้มาถ้าหากว่าอาจารย์วิษณุพูดท่อนนี้จบนะไม่พูดอย่างอื่นนะมันก็จบแล้วก็พูดตอนนี้อีกนะว่าที่ผ่านมาในอดีตไปยกตัวอย่างนะครั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่7ของไทยสิ้นพระชนได้ใช้เวลาห่างจากองค์ก่อนหน้า37ปีผ่านไปถึง2รัชกาลคือรัชกาลที่5รัชกาลที่6คือไม่มีการสถาปนาพระสังฆราช37ปีก็ยังอยู่ได้อันนี้จะตีความว่าไงท่านก็เล่าเป็นความรู้ให้นักข่าวฟังแหมนี่แต่ว่าจบไปยังของท่านรองคือ37ปีไม่พอนะแล้วมาถึงสมเด็จพระสังมาถึงการสถาปนาพระสังฆราชวัดบวรนิเวศเมื่อท่านเป็นสมเด็จพระสังฆราชได้2ปีก็สิ้นพระชนหลังจากนั้นอีก11ปีนะครับจึงมีการสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรเป็นพระสังฆราชก็ยกตัวอย่างว่ามันห่าง37ก็มีห่าง11ปีก็มีห่างคล้ายๆกับว่าเอ้าแล้วถ้ารักษาการไปเรื่อยๆตัวเนี้ยทำไมจะเป็นไปไม่ได้ตีความแบบนี้ไหมใช่ใช่ตีความแบบนี้ก็แล้วแต่ก็สืบเนื่องกันมาจากที่ท่านอธิบายนี่ผมฟังจริงๆนะผมให้ความเป็นธรรมรองวิษณุนะคือความหมายต่อจากตรงนั้นไงต่อจากตรงที่บอกว่าถ้ามีเรื่องมีคนค้านมีปัญหาเนี่ยรัฐบาลจะไม่นำเรื่องขึ้นทูลเกล้าอ้าวแล้วประโยคนี้ทำไมถึงบอกว่ารัฐบาลไม่ถือเอาเรื่องคัดค้านเป็นเรื่องใหญ่เอาสืบเนื่องกันมาแล้วเสร็จปุ๊บก็ถึงบอกว่าว่างเว้นนานๆก็ไม่เห็นแปลกก็นั่นแหละก็เคยมีว่างเว้นไปพูดมาไงตกลงจะให้เอาอันไหนแน่อ้าวโอเคกลับมาวันนี้ท่านรองท่านก็ช้ำอยู่แล้วเพราะว่าทั้งพระพุทธอิสระครับโอ้โหขึ้นเฟซบุ๊กวันนี้อัดหนักเลยอัดรองวิษณุตกลงว่าคณะศิษย์หลวงตาบัวเนี่ยอยู่ฝ่ายไหนกันแน่ใช่ไหมก็อัดอีกนะฮะเราก็ไม่อยากจะพูดว่าอัดเรื่องอะไรแบบไหนครับนะฮะก็เอาเป็นว่าก็เยอะอยู่นะโดนเยอะอยู่นะครับเอ้าก็คงหมดเวลาแล้วเหรอหมดเวลาแล้วทีได้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าไปตามเรื่องยางกันต่อแล้วกันครับนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ